มีหนึ่งโรงพยาบาลที่เขาประกาศเหมือนกันว่าเขาพร้อมที่จะนําเข้ามานะครับก็ค,บคือ uh, Principal Capital นะครับที่ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าหลังจากรัฐบาลอนุญาตมีแนวโน้มที่จะอนุญาตให้เอกชนนําเข้าวัคซีนโควิดสิเข้ามาได้น,นะครับคุณสาธิตวิทยากรประธานคณะกรรมการบริหารของ Principal Capital บ,บอกว่า uh, มีความพร้อมนะครับที่จะมาร่วมในการกระจายวัคซีนตามแผนที่ว่านี้ น่าจะสามารถยื่นขออยอน,นําเข้าวัคซีนภายในเดือนมีนาคมนี้ได้นะครับเพื่อการฉีดวัคซีนครอบคลุมจำนวนประชากรในประเทศให้ได้เร็วที่สุดและนอกจากจะคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมให้กลับมาฟื้นตัวแล้วเนี่ยทาง principal capital เขาคาดหวังด้วยนะครับว่าหลังจากเริ่มนำเข้าวัคซีนมาแล้วจะมีส่วนทำให้ผมประกอบการของ principal capital เองน่าจะกลับมาเริ่มฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งหลังของปี64นี่แหละครับมั่นใจว่า การนำเข้าวัคซีนจะมีส่วนทําให้รายได้ของเขาเป็นไปตามเป้าหมายได้เพราะว่าส่วนหนึ่งจะรับรู้ผลดีจากการขยายเครือข่ายโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น2แห่งในปีที่ผ่านมาแล้วก็อีก2แห่งที่เกิดขึ้นในช่วง2เดือนแรกของปีนี้ด้วยนะครับผมประกอบการ principal capital งวดปี63ที่ผ่านมารายได้รวม2,650ล้านบาทลดลง7.7%ในปีก่อนหน้านะครับจากที่มีรายได้รวม2,871ล้านบาทก็ชัดเจนครับผลกระทบจากโควิด -19 มีปัญหาเรื่องต้นทุนที่สูงกว่ารายได้ทําให้ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยขาดทุนสุทธิไป537ล้านบาทแต่ส่วนหนึ่งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก็เพราะว่ามีการขยายโรงพยาบาลแห่งใหม่ครับเป้าหมายของปีนี้มีแผนจะขยายโรงพยาบาลเพิ่มอีก3แห่งใน3ภูมิภาคมั่นใจว่าจะทําให้ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทเติบโตได้ตามเป้าหมายเพราะปกติแล้วธุรกิจโรงพยาบาลจะใช้เวลาประมาณ5ปีในการคืนทุน ตอนนี้ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลมา3ปีเสร็จแล้วก็ระยะเวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับฐานการเงินของ principal capital ยังแข็งแกร่งอยู่ครับมีส่วนผู้ถือหุ้นสูงถึง8,297ล้านบาทอัตราหนี้สินต่อทุนต่ำอยู่ที่0.73เท่าก็ทำให้การบริหารจัดก,การทำได้ตามปกตินะครับลงทุน3ปีนี้6 4 6 6่ถึงล้านบาทแหล่งเงินจะมาจากการขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วมาเน้นการขยายจำนวนโรงพยาบาลให้ได้ตามเป้าหมายครบ20แห่ง คลินิกใกล้บ้านใกล้ใจอีกร้อยแห่งและก็มีศูนย์ฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพาผู้สูงอายุอีก5แห่งด้วยกันครับค่ะ,อะนอกเหนือจากกลุ่มโรงพยาบาลนะคะมาดูอีกหนึ่งตัวอันนี้รเราบอกว่าเป็นแบบเทสลาเมืองไทยอ,อนาคตธุรกิจเพื่ออนาคตถูกต้องนะคะบริษัทพลังงานบริสุทธิ์นะคะตัวย่อก,ก็คือ ea นั่นเองนะคะเดิมทีเนี่ยเขาก็มีโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะคะทั้งลมทั้งโซลานะคะแต่ว่าช่วงหลังที่เราเห็นเนี่ยธุรกิจเขาแตกออกไปเยอะมากทําทั้งรถทั้งเรือ ไฟฟ้าคนพูดถึงกันเยอะมากเยอะมากนะคะสถานี EV ชีชาร์จต,ต่างๆนะคะแล้วก็ทำแบตเตอรี่ลิเทียมนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าอยู่ด้วยนะคะมาดูความคืบหน้ากันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มของ EA เนี่ยจะไปอีกไกลเลยนะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์นะคะคุณอมรทรัพย์ทวีกุลเนี่ยบอกว่าตอนนี้กลุ่มของ EA เนี่ยนะคะต้องการที่จะสร้าง New s Curve ตลอด4ปีที่ผ่านมา เริ่มสะท้อนผลสำเร็จแล้วก็จะเห็นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมสร้างผลประกอบการอย่างชัดเจนตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปค่ะ เพราะว่าโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเฟสแรกขนาดกำลังการผลิต1กิกะวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีที่ปัจจุบันเนี่ยดำเนินการมาจนถึงระยะที่ใกล้จะผลิตจริงนะคะอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องจักรแล้วก็คาดว่าในไตรมาสที่2องปีนี้เนี่ยจะสามารถเดินเครื่องทำการผลิตได้แล้ว <S <S เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำไรายได้ก็จะมีตามมาะนะคะส่วนโรง,งงานประกอบรถบัสโดยสารไฟฟ้าแล้วก็รถขนาดใหญ่ตอนนี้เริ่มทำการผลิตและส่งมอบได้ตั้งแต่คิว 2นะคะเช่นเดียวกับโครงการเรือโดยสารไฟฟ้า My Smart Ferry อันนี้เปิดทดลองวิ่งอยู่จนฟรีอยู่ตอนนี้นะคะจนถ,ถึงกลางเดือนมีนาคมก็พร้อมเริ่มให้บริการเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้อีกด้วย งบลงทุนตอนนี้เขาเตรียมเอาไว้ประมาณ6000ล้านบาทนะคะมีเป้าหมายหลักก็คือการลงทุนที่ต่อเนื่องจากปีก่อนโดยเฉพาะธุรกิจแบตเตอรี่แล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งในอีกไม่นานนี้ค่ะจะเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการเตริบโตของผลประกอบการของ EA ในอนาคตนะคะผู้บริหารเนี่ยเขาเชื่อว่าตั้งแต่ Q2 เป็นต้นไปบริษัทจะมีรายได้ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีในยยะสาคัญนะคะได้รับปัจจัยหนุนจากแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าสถาน นี้อัดประจุนะคะส่วนเรื่องของโรงไฟฟ้านะคะโซโล่าฟาร์มกับวินฟาร์มขนาดกำลังการผลิต664เมกะวัตต์อันนี้ก็ยังเป็นธุรกิจที่ทำรายได้และอัตรากำไรก็ยังแข็งแรงดีอย่างสม่ำเสมอนะคะปีที่ผ่านมาบริษัทก็มีการขยายไปยังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนระบบใหม่ทั้งโซล่ารูฟท็อปโซล่าลอยน้ําแล้วก็ยังมีการศึกษาโครงการอื่นๆที่น่าสนใจนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศเท่านั้นต่างประเทศก็สนใจด้วยเหมือนกัน มีอีกหนึ่งบริษัทนะที่เขาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอันนี้รายใหญ่เอ็กโกกรุ๊ปเขาบอกว่าปีนี้สถานการณ์น่าจะดีขึ้นแล้วในระยะเวลา5ปีข้างหน้าเขาเตรียมเงินลงทุนไว้อีกเป็นแสนล้านบาทมาดูรายละเอียดพร้อมๆกันว่าแสนห้าหมื่นล้านบาทในการลงทุนอีก5ปีะจะลงทุนตรงไหนยังไงบ้างนะครับทางคุณเทพ,พร,รัตนเทพพิทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ของเอ็กโกกรุ๊ปบอกว่าโควิด -19 ที่ระบาดตอนนี้อย่างที่เราทราบคลี่คลายดีขึ้นอันนี้จะเป็นปัจจัยบวกเพราะว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ้นครับ ปีนี้ผลประกอบการเอโก้กรุ๊ปน่าจะเติบโตกับปีก่อนที่มีรายได้อยู่43,481ล้านบาทกำไรสุทธิ8,733ล้านบาทตอนนี้ทางบริษัทคาดว่าจะทยอยจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์หรือว่า COD ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลหรือว่าโรงไฟฟ้าหยุนหลินในไต้หวันกำลังการผลิต640เมกะวัตต์ได้ตั้งแต่ไตรมาส2ของปีนี้เป็นต้นไปนะครับปัจจุบันนี้คืบหน้าการก่อสร้างไปแล้ว65 แล้วก็คาดว่าโครงการขยายระบบขนส่งน้ามันทางท่อไปอยังอีสานจะเปิดให้บริการได้ไลามาสสุดท้ายของปีนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้ก็คืบหน้าการก่อสร้างไป60%แล้วนะครับปีนี้วางกําลังการผลิตวางเป้าเอาไว้เพิ่มขึ้นอีก1,000เมกะวัตต์ปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการเจราจาเข้าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าอีก3-4โครงการนะครับหโครงการที่เจราจาอยู่จะมีโรงไฟฟ้าลินเดนโคเจนขาะกําลังการผลิต972เมกะวัตต์ที่นิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริการวมอยู่ด้วย น่าจะปิดดีลน่าจะรับรู้รายได้ทันทีได้ไตรมาส2ของปีนี้อันนี้ยังไม่นับรวมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิที่เวียดนามแล้วก็โครงไฟฟ้า SPP โคเจนที่ระยองนะครับการลงทุนส่วนใหญ่ของ e อโกจะเป็นลักษณะของการ M&A เข้าซื้อกิจการ7ประเทศด้วยกันที่เอโกทำอยู่นะครับน่าจะชัดเจนภายในปีนี้วางงบลงทุนไว้37,000ล้านบาทอันนี้อยู่ภายใต้งบลงทุน5ปี64 68ซึ่งวางงบไว้ทั้งหมด แสนห้าหมื่นล้านบาทนะครับหลักๆยังเน้นลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาไม่ว่าจะเป็นที่เวียดนามที่รรยองต่างๆเหล่านี้เป็นต้นกลยุทธ์จะเน้นการปรับการทิศดูทิศทางธุรกิจให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานครับแล้วก็จะเน้นเรื่องของการผลิตการให้บริการด้านพลังงานอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักแล้วก็มีธุรกิจสมาร์ทเอเน y s o จีโซลูชันเพิ่มเติมอีกด้วย คือท,ทาทุกอย่างครบวงจรทั้งหมดภายตั้ง,งบลงทุนแสนห้าหมื่นล้านบาทภายใน,ะในระยะเวลา5ปีครับขอบคุณที่รับชม TN n ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TN n Live ไและยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่ ast, กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ